ไม่ได้แดกผมหรอกไม่ได้แดกผมหรอกยอดเลยโคตรมันเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาละไก่แคทเกมนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับการรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์แล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับหูฟังตัวนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับรูปร่างหน้าตาหน้ากล่องนี่เท่มากเลยนะครับเป็นหูฟังของ Fantech นะครับมีชื่อรุ่นว่า MH82 นั่นเองนะครับมันดูกล้องมันดูพรีเมียมนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นหน้าตานะครับบ่งบอกด้วยว่าไมค์สามารถถอดได้นะครับแล้วก็น่าจะต่อกับมือถือได้นะครับตัวนี้นะครับน่าจะสามารถต่อกับมือถือได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องไปดูในกล้องกันอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูข้อมูลหน้ากล้องก่อนนะครับอันนี้นะครับบอกว่ามีไมโครโฟนเสียบข้างๆด้วยนะครับมีตัดเสียงรบกวนนะครับนี่ครับรูเสียบนะครับเป็นแบบ 3.5 นะครับก็สามารถเสียบกับโทรศัพท์ได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับส่วนนี้นะครับบอกไปด้วยนะครับว่าสามารถใช้กับ Windows ได้นะครับใช้กับ Mac ได้นะครับ Xbox ได้นะครับโมบายก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่ใช้ Nintendo นะครับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเรามาลองแกะกันดีกว่านะครับว่าด้านในเป็นยังไงนะครับมาแกะกันเลยเปิดเข้ามาด้านในนะครับเป็นถุงแบบนี้นะครับแม่นะครับเราดึงออกมาปึ๊บเฮ้ยเขาให้ถุงนี้มาด้วยนะครับเฮ้ยโหดูพรีเมียมมากเลยท่านผู้ชมเขาให้ถุงอันนี้มาด้วยนะครับดูดิโอ้ถุงคุณโหจับดูคุณภาพดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่เขียนว่าแฟนเทคนะตัวนี้เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่มากๆนะครับใครจะพกไปโรงเรียนพกไปวิไลนะครับหรือว่าจะพกไปเล่นเกมกับเพื่อนนี่โคตรเท่นะครับตรงนี้นะครับก็มีถุงที่เป็นไมค์มาด้วยนะครับลองแกะออกมาดูนะครับเฮ้ยไมค์มันดูเท่นะครับโอ้โคตรเจ๋งนะครับดึงออกมาได้ไหมเนี่ยน่าจะดึงออกมาได้นะครับดูดินี่นะครับน่าจะดึงออกมาได้นะครับผมขอชำแหละหน่อยนี่นะครับด้านในเป็นแบบนี้นะครับนี่โอ้ตัวแท่นรับไมค์มี4รูเลยนะครับน่าจะรับเสียงได้ดีแต่เราต้องเอาไปทดลองในคอมอีกทีนึงนะว่ามันเป็นยังไงนะครับขอเก็บก่อนส่วนสายเชื่อมต่อนะครับให้มาเป็นสายทักแบบนี้เลยนะครับสามารถเอาไปแปลงต่อกับคอมได้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นไมค์เดี๋ยวค่อยต่อนะข้างในกล้องนะครับก็มีคู่มือมาแบบนี้นะครับนี่นะฮะปึ๊บแบบนี้นะครับเราเก็บไปนะครับเก็บกล้องไปนะครับเราไปดูที่ตัวหูฟังกันดีกว่านะครับตัวหูฟังถูกบรรจุมาในถุงแบบนี้นะครับเราดึงออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับอุ้ยสัมพันธ์แรกที่จับนะครับผมรู้สึกว่ามันคุณภาพดีมากเลยน่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะข้างล่างข้างนี้เป็นโลหะด้วยนะครับโลหะสกรีนครับเป็นสกรีนโลโก้ของแฟนเทคนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นหูฟังที่ดูเท่มากเลยนะครับทรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อนี่ก่อนดีกว่านะครับต่อไมค์ก่อนนะครับไมค์มันจะมีช่องตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมช่องตรงนี้นะครับเราก็เอาไมค์ตรงนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับเราต้องดูดีๆด้วยนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับเขี้ยวเนี่ยเขี้ยวตรงนี้เขี้ยวตรงนี้เห็นปะเราต้องใส่ให้ตรงด้วยนะครับบางอย่างมันจะใส่ไม่ได้นี่ถ้าเข้าไปตรงๆปึ๊บโอ้ใส่ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ดูเข้าร่องมากๆเลยนะครับฟองน้ำนี่ครับดูนิ่มมากๆเลยครับนิ่มมากๆนะครับข้างในนี้เป็นฟองน้ำทีหนึ่งแล้วก็เห็นตัวไดเวอร์ลำโพงข้างในนะครับด้านบนตรงนี้นะครับข้างในนี้รู้สึกว่าจะเป็นโลหะนะน่าจะเป็นโลหะนะครับมีฟองน้ำนิ่มๆนะครับเป็นฟองน้ำที่นิ่มมากนะครับเอาเป็นว่าวัสดุคุณภาพดีมากเลยนะครับตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเนี่ยเป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะนะครับส่วนสายนะครับเป็นสายถักนะครับความยาว2เมตรนะครับโอ้โหแบบโคตรยาวอ่ะนะครับทำมาแบบโอ้โหโคตรยาวนะครับรับรองได้เลยว่าใครที่ชอบแบบฟังเพลงนะครับฟังเพลงนะครับแล้วแบบสายสั้นๆอะไรเงี้ยโอ้โหสายสั้นจังเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ2เมตรนะครับท่านผู้ชมสามารถเสียบที่คอมแล้วก็ไปนอนบนที่นอนได้เลยนะครับมาถึงขั้นนั้นเลยนะครับส่วนคุณภาพเสียงนะครับเราจะยังไม่รู้นะครับจนกว่าเรานะครับจะได้ไปทดสอบในคอมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาหูฟังตัวนี้นะครับไปเสียบแล้วก็ทดสอบในคอมดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับมาไปลองกันเลยดีกว่านะครับไปเลยเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เอาหูฟังตัวนี้นะครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เผื่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสียงไมค์ที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้ครับเป็นเสียงไมค์จากหูฟังตัวนี้เลยนะครับส่วนตัวผมเองก็ยังไม่ได้ยินนะครับว่าเสียงไมค์เป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมก็สามารถตัดสินได้เลยนะครับว่าเสียงไมค์ตัวนี้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไมค์ตัวนี้พูดไปจนจบคลิปเลยนะครับโอเคนะครับมาดูที่สรีระของเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับเท่าที่ผมใส่ดูนะครับสบายหูมากเลยนะครับแล้วก็สามารถแนบหูได้รอบเลยนะครับด้านบนก็แนบหัวดีนะครับรู้สึกว่าคุณภาพของวัสดุดีมากๆเลยนะครับตัวไม้ที่ยื่นออกมานี่คุณดูเท่มากๆเลยนะครับเหมือนผมเป็นนักบินนะครับแบบนี้ดูถ้าเกิดผมเอาไปใส่ข้างนอกอะนะครับแบบว่าเล่นเกมมือถือเพราะมันใส่เทียบมือถือได้ใช่ไหมแล้วเล่นเกมมือถือแล้วเราอยู่บนรถเมล์อะ
โคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหใครอยากได้ที่แบบเอาไปใส่ที่แบบต้องมีคนมองอ่ะโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับใครที่รังหาหูฟังนะครับดีๆที่เอาไปใส่แบบเล่นเกมมือถืออะไรแบบนี้นะครับคุณจะดูเป็นเกมเมอร์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับยังไงลองไปหามาใช้กันดูนะครับเท่ครับเดี๋ยวผมจะเอาหูฟังนี้มาใส่เล่นบ้างครับแต่ว่านะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเสียงของหูฟังตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเอาไปทดลองฟังเพลงนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปทดสอบเพลงที่เราเคยฟังในทุกๆหูฟังนะครับแล้วลองเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับโอเคมาลองกันนะครับโอเคครับมาลองกันนะครับเปิดมาก็เสียงก็โอเคอยู่นะให้ไปทางมิตินะครับทุ้มๆนิดหนึ่งนะครับเสียงแหลมยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูเบสนะครับว่ามันจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเฮ้ยเบสก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับมาแบบเป็นลูกๆเหมือนกันนะครับแต่อัพเดทจะไม่ได้หนามากนะครับเป็นเบสที่ไม่ได้หนามากนะฟังสบายฮะเท่าที่ผมฟังนะครับตัวนี้นะครับถ้าคะแนนเต็ม10นะครับตัวนี้นะครับเสียงแหลมผมให้สัก7เต็ม10แล้วกันนะครับส่วนเสียงเบสนะครับผมให้สัก8เต็ม10นะครับยังไงก็ต้องบอกไปก่อนเลยนะครับในหูฟังของแฟนเทคนะครับผมขอขนานนามเองเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดดีที่สุดนะครับในรุ่นของ PC ที่ไว้ชักกับ PC เลยนะครับน่าจะเป็น HG11 นะครับแล้วก็รุ่นนะครับที่ดีที่สุดนะครับสำหรับมือถือนะครับก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะครับ MH82 นั่นเองนะครับแต่ว่ามันอาจจะเต็ม10สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบเบสหนักจนหูฟังสะเทือนอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันเป็นเบสนิ่มๆนะครับสำหรับฟังโพฟังเพลงนี้น่าจะโอเคฟอร์เบสทั้งนักนะครับเดี๋ยวยังไงต้องเอาลองไปเล่นเกมดูนะครับเดี๋ยวขอไปฟังระเบิดตูมตามหน่อยนะครับว่ามันจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขอไปเล่นเกมแป๊บนึงครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Overwatch นะครับเดี๋ยวมาลองเสียงกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงตอนนี้ผมก็โดนลงพื้นเสียงดังตุ๊บๆๆเลยนะครับเฮ้ยยันเว้ยโหเสียงอลังการมากฮะท่านผู้ชมมันตุ้มๆๆมากเลยอ่ะโอ้ยชนกันลงรถเลยเฮ้ยๆโอ้เรากันเพื่อนได้ยอดเฮ้ยไม่ได้แล้วยันเว้ย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 โอ้ว เราลวงลึกไปนะไม่ได้แดกผมหรอกไม่ได้แดกผมหรอกยอดเลยโคตรมันเลยเอาละครับเท่าที่ผมเอาไปลองเล่นเกมมานะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับตอนที่ผมเอาไปทดลองฟังเพลงนะอาจจะไม่อะไรมากครับแต่พอเอาไปเล่นเกมนะครับเสียงซ้ายขวานี่แยกได้ดีชัดเลยนะครับถึงมันจะไม่ได้เป็น 7.1 นะครับแต่ว่ามันก็ให้เสียงที่โอเคเลยนะครับสำหรับใครที่เอาไปเล่นเกมในมือถือนะครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเสียงมันจะดีไม่ดีบางทีมันอยู่ที่ตัวมือถือของท่านผู้ชมด้วยนะครับจะทุ่มหูฟังอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูที่มือถือของตัวเองก่อนนะครับว่าระบบคุณภาพเสียงดีหรือเปล่านะครับโทรศัพท์ดีนะครับเอาไปเสียบกับหูฟังนะครับมันก็จะดีขึ้นไปอีกเนาะสำหรับใครที่อยากจะได้หูฟังตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้าน JIB Advice นะครับ Banana TIT City อะไรพวกนี้นะครับตามร้านอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ทั่วไปพวกนี้มีขายแน่นอนนะครับหรือว่าขี้เกียจนะครับอยากจะซื้อออนไลน์ก็Lazada นะครับหรือจะติดต่อนะครับไปทางแฟนเพจของ Fantech Thailand เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะวันนี้ครับผมมาในเกมมีประมาณนี้นะครับผมมองว่านะท่านผู้ชมที่กำลังตัดสินใจนะครับจะซื้อหูฟังตัวนี้ดีหรือเปล่านะครับจะตัดสินใจได้เนาะวันนี้ผมมาในเกมนะครับต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับยังก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับไว้เจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย